เมื่อเวลา22นาฬิกาภายหลังการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยกำลังอส.ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเต็มพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เริ่มทยอยปิดการบริการขณะที่ผู้ชุมนุมหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ยังยื้อประกาศชุมนุมหน้าศาลกลางจังหวัดต่อไปโดยท่านพลตำรวจตรีคณิศรน้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นายถาวรกุลโชติปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดเวลาค่ะจากนั้นนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อส.จำนวน50นายหรือเต็นท์เวทีปราศัยพร้อมยึดเอาเครื่องเสียงเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมทำการปราศัยใดๆท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบกว่า200นายพร้อมร้องขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามด้วยการกลับบ้านกลับไปยังเคหสถานของตนแต่กลุ่มเสื้อแดงจังหวัดกาฬสินธุ์กลับไม่ยินยอมและร้องประกาศว่าจะอยู่ต่อไปจึงสั่งการให้จำกัดพื้นที่ประชาชนกลุ่มนี้แต่ถ้าหากมีผู้ใดต้องการกลับบ้านจะมีเจ้าหน้าที่พาไปส่งทันทีค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังกล่าวอีกว่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าน่าเป็นห่วงมากค่ะแม้ว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ตามเพราะยังมีกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงจากจังหวัดอื่นๆที่อยู่รอบๆเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้ามาอาจจะทำความรุนแรงพอไม่ใช่บ้านหรือพื้นที่ของตนเองซึ่งต้องมีการป้องกันทุกวิถีทางโดยเฉพาะการตั้งด่านสกัดตามพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดทั้งนี้กลุ่มประชาชนยังยื้ออยู่ต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการกดขันในเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามค่ะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งที่ธนาคารกรุงเทพบ้านพักข้าราชการระดับสูงสถานที่ราชการและร้านค้าจุดสำคัญด้วยนอกจากนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกรุงเทพมหานครนะคะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีพฤติกรรมในการเรียนแบบขึ้นตลอดระยะทั้งการวางผู้ยักษ์เพื่อข่มขู่ตามจุดต่างๆการจุดบั้งไฟซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดบั้งไฟและผู้จับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งนอกจากนี้มีการตรวจตาตามด่านตรวจเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการตรวจตาอาวุธกับรถผู้ต้องสงสัยทุกคันขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์หลายคนมีอาการผวาเพราะหวั่นเกรงว่าจะมีการปวดเมืองทำร้ายร่างกายเล่นแบบในกรุงเทพมหานครที่ทำให้เกิดความเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยเรื่อยๆค่ะก็ผมอยากจะให้เขาได้ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจนะฮะให้เสร็จสิ้นนะเพราะว่าคนที่รู้สึกเสียใจผิดหวังเนี่ยก็มีความรู้สึกอัดอั้นถ้าหากเรายิ่งไปซ้ำเติมเนี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกดีแหละมีทางเดียวคงจะต้องให้โอกาสเขาได้มีความสบายคนที่สูญเสียสิ่งที่รักไปก็ต้องให้เขาระบายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขาได้ระบายสุดแล้วเนี่ยคงจะต้องหาวิธีที่ท่านผู้การเสนอมาที่มีการออกเป็นเยียวยาระยะตอนนี้ที่เมื่อกี้ที่ตกลงคือก็คือให้เขาได้ระบายอยู่ได้อยู่พูดก็ได้เขาขออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบในส่วนของเราก็ตึงกำลังกันอยู่ตึงกำลังท่านครับผมข่าวที่พัทยาจากแดงจากต่างจังหวัดผสมเขาก็สิ่งนี้น่าเป็นห่วงนะในส่วนของการสินเองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรักบ้านตัวเองใครๆก็คิดว่าสถานการณ์ก็คือบ้านครับผมจะไม่ดูแลเขาก็ขอ